ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์กันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นรายการที่นำทุกท่านไปเรียนรู้ทำความเข้าใจในงานมรดกศิลปะวัฒนธรรมของกรมศิลปากรโดยวันนี้จะพาทุกท่านไปเรียนรู้และทำความรู้จักกับเครื่องถนิมพิมพาพรหรือเครื่องประดับตกแต่งร่างกายนะครับที่ปรากฏจากหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์และศิลปกรรมในพื้นแผ่นดินไทยเป็นเครื่องแสดงให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองความงดงามทางศิลปะอารยธรรมและความรุ่งเรืองของชนชาติไทยโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้างเครื่องถนิมพิมพาพรซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องศิลาพรมงกุฎ5ยอดทับทรวงและปั้นเหน่งเพื่อมอบให้กับทางกองประกวดนางสาวไทยปีพุทธศักราช2567ครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามด้วยกันนะครับเราไปชมความงามของมงกุฎของศิลาพรที่เรานำมาจัดแสดงรวมทั้งทับทรวงและปั้นเหน่งด้วยนะครับโดยในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคุณเกียรติศักดิ์หนูทองแก้วนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานช่างบุและช่างศิลาพรนะครับอีกท่านนึงครับคุณทิพวรรณบุญยมครับนายช่างศิลปกรรมชำนาญงานกลุ่มงานช่างบุและช่างศิลาพรเช่นเดียวกันครับท่านสุดท้ายครับคุณเอกชัยเนวชื่นนายช่างศิลปกรรมชำนาญงานกลุ่มช่างบุและช่างศิลาพรนักช่างสิบหมู่เช่นเดียวกันนะครับจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดกันในวันนี้ครับแล้วผมสิทธิพรบุตรผานักวิชาการเผยแพร่จากกลุ่มเผยแพร่และวิชาสัมพันธ์ขออนุญาตทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับเอาละนะครับต้องขอสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะครับคณะวิทยากรจากสำนักช่างสิบหมู่วันนี้ข้างๆผมขออนุญาตนะครับเรียกคุณเกียรติศักดิ์น้องเกียรตินะฮะน้องเกียรติครับวันนี้ทางสำนักช่างสิบหมู่นำอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นของที่สวยงามระดับประเทศกันเลยนะฮะหรือระดับโลกกันเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยววันนี้อยากให้น้องเกียรติได้พูดคุยกันหน่อยวันนี้นำอะไรมาฮะวันนี้นะครับทางกลุ่มงานของเรานะครับได้นำเครื่องศิลาพรนะครับประกอบไปด้วยมงกุฎนะครับทับทรวงแล้วก็ปั้นเหน่งนะครับอันนี้นะครับการที่เราได้จัดสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มาเลยที่ต่อไปเราพูดถึงที่มาก่อนอยู่ดีๆเราเอามาตั้งกันอย่างเงี้ยมีที่มาที่ไปยังไงฮะสืบเนื่องมาจากการประกวดนางสาวไทยนะครับประจำปีพุทธศักราช2567ครับและที่สำคัญก็คือมีการเก็บตัวนางงามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะครับท่านพนมบุตรจันทรโชตนะครับเห็นว่าเราน่าจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมนะครับศิลปะของไทยนะครับให้แพร่หลายยิ่งขึ้นครับท่านจึงมีแนวคิดที่จะให้สำนักช่างสิบหมู่นะครับออกแบบแล้วก็จัดสร้างครับเครื่องสนิมพิมพาพรทั้ง3ชุดนี้ขึ้นมาครับเพื่อจะมอบให้แก่เป็นรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ1ครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ครับผมก็คือตำแหน่งนางสาวไทยแล้วก็รองอีก2ท่านใช่มั้ยฮะที่จะได้รับขอพิเศษสิ่งนี้ไปมีอะไรบ้างฮะวันที่ที่นำมาเนี่ยไล่ตั้งแต่ชิ้นนู้นเลยดีกว่าทางซ้ายมือทางซ้ายมือทางขวามือของท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากที่1ก่อนก็ได้นะครับอ้าวได้ฮะที่1จะเป็นเอาไว้ตรงกลางใช่ไหมครับใช่ที่หนึ่งจะเป็นมงกุฎ5ยอดครับนะครับส่วนทางโน้นจะเป็นรองชนะเลิศอันดับ1ครับจะเป็นมงกุฎยอดนะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเซิร์ตเราเรียกว่าเซิร์ตไม่มียอดครับครับไม่มียอดอันนี้ครับทั้งสามชุดนะครับจะประกอบไปด้วยทับทรวงครับแล้วก็ปั้นเหน่งครับเหมือนกันทั้งสามชุดเหมือนกันแต่เราจะแตกต่างกันที่ตัวยอดครับแล้วก็สีอัญมณีที่เราใช้ครับคือท่านหนึ่งเนี่ยจะได้มงกุฎไปนะฮะมงกุฎไปหนึ่งละแล้วก็เรื่องยอดนี่กันแล้วแต่ตามตำแหน่งแล้วชิ้นที่สองคือทับทรวงทับทรวงครับฮะชิ้นที่สามคือปั้นเหน่งหรือเข็มขัดนั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละท่านจะได้ไปด้วยกันสามชิ้นถูกไหมฮะนะครับสามชิ้นครับทีนี้
ตำแหน่งนางสาวไทยเลยใช่ไหมชนะเลิศก็ได้มงกุฎ5ยอดแล้วก็รองลงไปก็เป็นมงกุฎยอดแล้วก็เป็นเซิร์ฟนะฮะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะครับอ่ะฮะทีนี้ความเป็นมาในดำริรูปแบบต้นแบบแรงบันดาลใจในการสร้างออกมาในแต่ละชุดมาจากอะไรครับมาจากลายของเครื่องประดับที่เราไปสำรวจที่พิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาใช่ไหมฮะครับครับก็ลายบัวสายค่ะหรือลายบัวรสชาติมีความโดดเด่นทั้งตัวลายแล้วก็สีสันด้วยครับสไลด์นะเดี๋ยวเรามีสไลด์ประกอบนะฮะเดี๋ยวจะได้คุยกันไหลลื่นฮะเดี๋ยวเราดูสไลด์กันไปด้วยนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าสมัยอยุธยาครับเครื่องศิลาภรณ์ส่วนมากเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเซิร์ตนะครับทางเราก็โดยนำโดยอาจารย์สมชายสุขลักษณ์อำไพพรครับที่เป็นผู้ที่เราเรียกกันอาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์อาจารย์ยักษ์ครับในแวดวงน้องๆก็เรียกพี่ยักษ์พี่ยักษ์ที่ช่วยในการให้การศึกษาออกแบบนะครับก็เราก็ไปศึกษาดูจากเนื่องจากการเก็บตัวของเราอยู่ที่อยุธยานะครับเราก็เลยให้มันมีเกี่ยวเนื่องกับอยุธยาศิลปะอยุธยานะครับก็เลยไปศึกษารูปแบบของเครื่องสวมศีรษะต่างๆที่เป็นสมัยอยุธยานะครับโดยเหมือนอย่างนี้นะครับเราไปดูรูปแบบจากพระพุทธรูปครับตามวัดต่างๆที่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับอันนี้มาจากวัดพระพุทธบาทสระบุรีครับผมอันนี้เราจะดูเครื่องยอดที่สวมอยู่เครื่องยอดครับส่วนองค์นี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปจากวัดหน้าพระเมรุนะครับจะเห็นว่าทรงต่างๆเนี่ยจะเป็นทรงเซิร์ตหมดเลยครับครับผมส่วนอีกที่หนึ่งอันนี้จะเป็นบานหน้าต่างแกะสลักนะครับของวัดพระศรีสันเพชรครับครับเป็นรูปทวารบานใช่ไหมฮะใช่ครับจะเห็นว่าจะมีเครื่องยอดเป็น5ยอดครับนะครับท่านอาจารย์สมชายก็เลยนำรูปแบบตัวนี้มาเขาเรียกว่าปรับปรุงสร้างสรรค์เอานำมาประกอบกันเพื่อให้เกิดความงามมากยิ่งขึ้นอ๋อนี่ก็คือรูปแบบนะอันนี้เฉพาะศิลาภรณ์ที่เรามีแรงบันดาลใจมาจากประติมากรรมงานศิลปกรรมในสมัยอยุธยาซึ่งเรานำแบบมาจากพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยาที่เราไปดูมาส่วนใหญ่งานเด่นๆของเราเลยนะที่มีชื่อเสียงก็คือเครื่องทองอยุธยาครับกุกระปางวัดราชบูรณะนะครับตัวนี้นะครับเราก็ได้นำรูปแบบของเครื่องทองตัวนี้มาปรับใช้ลวดลายใช่ไหมครับลวดลายต่างๆครับโดยเรามาปรับให้มันดูทันสมัยยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความงามมากยิ่งขึ้นครับนะจะมีลวดลายต่างๆนะครับจะเห็นว่าตัวลายตัวนี้จะเป็นลายบัวเป็นบัวสายที่น้องกล่าวไปเมื่อกี้ครับครับอันนี้เราก็นำมาประกอบโดยนำมาจัดรูปทรงรูปแบบใหม่ปรับลวดลายนิดหน่อยเพื่อให้เกิดความงามมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็นำมาประกอบเป็นลวดลายบนศิลาภรณ์ที่เราทำใช่ครับให้กับนางสาวไทยใช่ครับนี่ก็จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีอัญมณีนะครับเราก็จะไปดูตัวอย่างจากเครื่องทองอยุธยาครับแล้วก็พยายามเขาเรียกอะไรทำให้ใกล้เคียงกับของโบราณมากที่สุดแต่เราจะหาวัสดุแบบโบราณมันก็ไม่ได้เราก็ต้องมาปรับให้ดูใกล้เคียงมากที่สุดครับจะเห็นลวดลายต่างๆที่เรานำมาใช้ครับโอ้โหนี่เราแบบว่าใช้อะไรนะวัตถุดิบออกต้นแบบเราดูมาหลายชิ้นมากเลยนะฮะใช่ครับโอเคครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นภาพสเก็ตอันนี้พอเราได้ศึกษา รูปแบบต่างๆจากที่พิพิธภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นำทุกอย่างมาออกแบบนะครับมาปรับโดย
ตัวมงกุฎนะครับท่านอาจารย์สมชายสุภลักษณ์อัมไพพรครับจะเป็นคนออกแบบขึ้นมาครับครับผมส่วนทางนี้ก็จะเป็นทับทรวงนะครับอันนี้จะเขียนแบบโดยฝีมือของวิทยากรของเราคนนี้เองใช่ครับคุณน้องเบลใช่ไหมโอเคครับนะครับเมื่อเราออกแบบลายเส้นเสร็จก็มาเกี่ยวกับเรื่องสีอัญมณีที่จะใช้ประดับว่าเราจะใช้ตรงไหนบ้างนะครับท่านอาจารย์สมชายเนี่ยแกจะเลือกสีอัญมณีที่แบบดูเฉดโบราณมากที่สุดนะครับแกอยากได้เป็นสีเขาเรียกสีมุกดาครับพอตอนนั้นมันจะเป็นพลอยใช่ไหมมุกดาที่เรียกว่ามุกดามุกดาคือสีขาวที่เราเห็นในภาพมุกดาฮะแล้วก็ตัวทับทรวงก็ออกแบบโดยออกแบบลงสีนะครับหลายหลายคนช่วยกันนะครับเขียนลายเส้นโดยคุณทิพวรรณนะครับแล้วก็ลงสีโดยคุณพนัสสาครับผมส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปชิ้นเราเหมือนทำงานเป็นการบูรณาการร่วมกันใช่ไหมไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งทำอย่างเดียวหมดมันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะด้วยระยะเวลาที่จำกัดด้วยจำกัดนะครับเราต้องเราใช้กี่ช่างต่อเอาสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราใช้ช่างอะไรบ้างเราใช้ช่างเขียนนะครับช่างเขียนช่างหล่อนะครับช่างเชื่อมครับครับช่างฝังสีเข้าไปแล้วจะจบอยู่ในคนคนเดียวนี่แหละคือทุกที่กล่าวมาคือจากคนคนนี้ก็ทำได้น้องในกลุ่มก็ต้องทำกันได้ทั้งหมดครับผมโอ้ความรู้รอบตัวเลยถึงจะสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ทักษะหลายอย่างหลายด้านนะประกอบกันกว่าจะทำงานออกมาได้แต่ละชิ้นนะฮะอาทิต่อไปภาพตรงกลางตัวเองเนี่ยครับอันนี้เราใช้น้องจากกลุ่มศิลปะประยุกต์ซึ่งไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับกลุ่มช่างบุกแต่เราสามารถช่วยกันเมื่อถึงเวลาที่มีงานเร่งด่วนอย่างเงี้ยครับน้องๆถึงแม้ว่าเขาจะอยู่กลุ่มประยุกต์แต่ว่าเขามีความสามารถหลายด้านครับเขาก็มาช่วยในการออกแบบครับปั้นเหน่งนี่ในภาพคือขวาสุดใช่ไหมฮะกลมๆใช่ครับผมครับถัดไปเมื่อเราออกแบบเขียนแบบมีแบบสีเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเป็นการขึ้นหุ่นขึ้นแบบขึ้นต้นแบบครับอันนี้เราต้องเรียนว่าอันนี้เราใช้เทคนิคสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในสมัยใหม่คือใช้โปรแกรมในการเขียนตัวต้นแบบขึ้นมาครับนะครับอันนี้จะใช้โปรแกรมซีบัตในการวาดลายคือมิติช่วยอธิบายหน่อยซีบัตคือมันเป็นชื่อโปรแกรมใช้สำหรับเขียนสามารถปั้นครับเขียนลายต่างๆยกมิติขึ้นมาได้ครับโปรแกรมเดี๋ยวนี้ทำได้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างโอเคเราทำได้คอมก็สามารถสร้างต้นแบบให้เราตามที่เราเขียนได้ครับค่อนข้างมีความแม่นยำด้วยใช่ไหมครับผมแล้วประกอบกับเวลาที่เร่งด่วนตัวนี้จะช่วยเราได้ครับลดระยะเวลาการทำงานถัดไปครับอันนี้ก็แบบที่เขียนแบบมาเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีตัวทับทรวงปั้นเหน่งแล้วอีกอย่างก็จะเป็นจอนหูนะครับจอนหูคือภาพขวาสุดภาพขวาสุดนะครับตัวนี้ถ้าอาจารย์สมชายแกเมื่อกี้ที่รูปที่ผ่านมาพระพุทธรูปรูปแรกครับครับของวัดพระพุทธบาทสระบุรีครับท่านหยิบตัวนั้นมาแล้วก็เพิ่มลายบัวสายลงไปครับนะครับเพื่อให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับครับเมื่อเราเขียนแบบเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็คือการพิมพ์แบบอันนี้เราใช้เครื่องพิมพ์3มิติครับในการพิมพ์แบบขึ้นมานะครับก็พอเราพิมพ์แบบเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเลยก็จะเป็นการหล่ออันนี้เราใช้การหล่อ2แบบ2เทคนิคครับนะครับเทคนิคแรกที่เห็นอันนี้ก็คือหล่อแบบอิเล็กโทรฟอร์มิ่งนะครับคืออะไรก็คือการหล่อแบบใช้ประจุไฟฟ้าในการนำเนื้อโลหะเข้าไป
ขึ้นรูปเป็นตัวลายขึ้นมาเราต้องนำตัวเขาเรียกอะไรอ่ะทองแดงไปละลายในสารเคมีก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลวดเดินรอบให้เป็นของเหลวใช่ให้เป็นของเหลวนะครับเดินรอบในแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีพิมพ์ก่อนอืมครับครับผมแล้วเราใช้ลวดเดินเราอยากให้ลายอยู่ตรงไหนก็ล่อสายไฟลงไปครับผมแล้วก็ปล่อยประจุไฟฟ้าครับแล้วทองแดงก็จะมาค่อยๆเกาะเพิ่มความหนาเพิ่มความหนาจนได้ความหนาที่เราต้องการครับครับผมอันนี้ดูคมชัดด้วยใช่ไหมคมชัดครับความพิเศษของเขาก็ดีก็คือคมชัดบางลดน้ำหนักครับผมเพราะการที่เราจะทำศิลาพรเนี่ยหลายคนคงจะต้องบอกว่าหนักไหมหนักไหมเนาะอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นหนึ่งเป็นโจทย์ที่ทางช่างน้องๆช่างทุกคนจะต้องแก้ไขทำให้ศิลาพรเนี่ยมีความเบาจะทำยังไงเพราะวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งการหล่อนี่เป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมฮะที่ทำให้ศิลาพรมีน้ำหนักเบาขึ้นแต่ตัวนี้จะค่อนข้างจะใช้เวลาครับเราไม่สามารถเร่งได้หมายถึงว่าเนี่ยกว่าจะเสร็จชิ้นนึงอ่ะก็ประมาณอาทิตย์นึงในการที่ใช้ไฟฟ้าใช่มันต้องค่อยๆครับขึ้นรูปขึ้นมาเนี่ยใช่ครับค่อยๆให้เกาะไปเรื่อยๆถ้าปล่อยไฟฟ้าเยอะไปตัวเนื้อโลหะก็จะกรอบเวลาจะมาดัดมาอะไรมันจะแตกแล้วก็มีเทคนิคด้วยใช่ต้องให้ใช้เวลาพอดีด้วยครับผมเร่งไม่ได้ฮะผมเป็นความรู้นะเนี่ยคนที่ไม่ใช่ช่างเนี่ยรู้กันวันนี้แล้วครับหนึ่งตัวนี้จะเป็นการหล่อแบบระบบสูญญากาศครับครับผมโดยวิธีก็คือเหมือนกันก็คือเราต้องทำเอาตัวต้นแบบไปทำพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะไปฉีดเทียนครับเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็นำเทปูนทำเหมือนเป็นพิมพ์ครับครับแล้วก็เผาเหมือนเราหล่อขี้ผึ้งทั่วไปครับทำไมเราไม่ถึงใช้วิธีหล่อด้วยไฟฟ้าแบบอย่างแรกตัวนี้ถ้าเป็นทรงเป็นทรงกระบอกอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถใส่เดินสายไฟเข้าไปข้างในได้ครับแล้วทีเนี้ยถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าความเสียหายของงานอะเวลาถึงเวลาแล้วมันจะใช้สมบูรณ์ 100% น่ะยากครับครับคือการถ้าเป็นทรงอย่างเงี้ยเราจะหล่อแบบสุญญากาศมันจะดีกว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของช่างนะว่าการหล่อเนี่ยเราจะใช้แบบไหนดีเราต้องวางแผนมีปัจจัยองค์ประกอบหลายอย่างคือจะผิดพลาดไม่ได้เลยเวลาน้อยครับครับตัวนี้ก็หล่อแบบสูญญากาศมาเหมือนกันครับนะครับโหสีทองอลามันทองคำเลยอยู่ในภาพแล้วเมื่อเราได้ทุกอย่างชิ้นส่วนทุกอย่างมาครบแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับครับเดี๋ยวจะให้น้องน้องบอมของเรานะครับเดี๋ยวอธิบายการประกอบชิ้นงานนิดนึงครับผมอันนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เราอิเล็กโตรได้มาแล้วนะครับครับเราก็ต้องมาฉลุพื้นที่เราไม่ได้ใช้ตามแบบครับก่อนครับมาตัดแต่งรูปทรงอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปทำการขึ้นรูปอีกทีคืออันนี้ครับคนออกแบบอ่ะพี่ยักษ์ของเราเนี่ยครับเขาอยากได้แบบโปร่งครับเราก็จะต้องฉลุให้มีความโปร่งครับมันจะได้ไม่ดูไม่ตันแล้วก็ลดน้ำหนักลดน้ำหนักลงไปได้ด้วยครับคือเราหล่อมาเป็นแบบเป็นแผ่นเลยเป็นแผ่นแล้วเพราะงานอิเล็กโตรมันจะแบบหล่อมาเป็นแผ่นเรียบเลยเราก็ต้องมาตัดส่วนเกินที่เราไม่ใช้ออกแล้วก็ต้องฉลุด้วยใช่ไหมฉลุออกครับฉลุออกด้วยครับแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจครับพอเราไอ้ส่วนที่เราหล่อสุญญากาศมาเราก็ต้องมาทำการขัดแต่งทางน้ำให้มันออกมาเรียบร้อยก่อนถึงจะออกมาประกอบมันจะเข้าล็อกพอดีขัดแต่งทางน้ำทางน้ำครับทางน้ำก็คืออะไรครับเป็นทางที่ว่าเหมือนกับเป็นเทียนเราติดต้นเทียนเพื่อที่จะอธิบายยังไงดีเป็นฉนวนนะคะฉนวนในการนำเนื้อโลหะ
หลิวที่เวลาเราหลอมกับเครื่องเรียบร้อยแล้วครับเมื่อได้ความร้อนได้ที่แล้วครับตัวการที่เราจะให้โลหะมันวิ่งทั่วเราต้องมีทางน้ำเพื่อนำมันเป็นทางเป็นอุโมงค์สำหรับส่งน้ำโลหะเข้าไปน้ำที่เราหล่อใช่ไหมครับน้ำของเหลวโลหะเหลวใช่ไหมครับคือถ้าเราติดทางน้ำน้อยเกินไปเวลาคือพอมันออกจากเตาครับออกจากเบ้าที่หลอมครับอุณหภูมิก็จะลดถ้าเราติดทางน้ำน้อยในการวิ่งไปชนกันเนี่ยอุณหภูมิจะลดไปก่อนครับมันก็จะหนืดมันก็จะไม่ไปชนมันจะทำวิ่งไม่ทั่วไอ้แบบที่ออกมาได้มันก็จะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ครับขออนุญาตถามนิดนึงเพื่อผู้ชมทางบ้านก็จะไม่เข้าใจศัพท์เทคนิคของเรานะชาวช่างกันนะครับต่อไปครับภาพนี้คืออันนี้ก็จะเป็นการประกอบแล้วครับการเราขึ้นรูปเราใช้ชิ้นส่วนที่เราขัดแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็มาขึ้นรูปทรงที่เราจะทำการเชื่อมครับเพราะว่าอันนี้เราหล่อมาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆครับฮะอันนี้คือชิ้นส่วนที่เราดัดให้โค้งใช่ไหมฮะครับผมที่จะเรากำลังจะขึ้นรูปอันนี้ก็เป็นการเชื่อมประกอบครับการเชื่อมระหว่างทองแดงกับทองเหลืองเนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดหน่อยเพราะว่าอุดการใช้อุณหภูมิจะแตกต่างกันครับเพราะฉะนั้นเราต้องคุมไฟคุมพวกอุณหภูมิเนี่ยให้ใกล้เคียงกันที่สุดเพราะว่าจุดล้อมเหลวของโลหะแต่ละชนิดก็ต่างกันไปใช่ไหมฮะเข้าใจครับการใช้เชื้อบัตรกีก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามวัสดุโลหะนั้นๆด้วยครับผมครับอย่างตัวบัตรกีที่ใช้ในงานนี้ก็ใช้70-30ครับ70-30ก็คือเราจะใช้ตัวเนื้อเงิน 70% แล้วก็ตัวทองแดงทองเหลือง 30% ครับในการทำเชื้อบัตรกีเงิน70เงิน70ทองเหลือง30 30% ครับแล้วก็นำมาหลอมรวมกันนะครับหลอมรวมกันแล้วก็มารีดเป็นเส้นเพื่อใช้ในการเป็นตัวเชื่อมเป็นโลหะเชื่อมครับผมเข้าใจละนี่ก็อันนี้ก็จะเป็นการขึ้นรูปเช็คอีกรอบหนึ่งครับผมคือเวลาเราทำอย่างเงี้ยครับเราต้องมีโมไม้ตัวเนี้ยครับเราต้องอันนี้ก็ใช้ช่างกึ่งในการกึ่งมาให้เราโมไม้คือตัวแรกครับภาพแรกชิ้นที่เป็นตัวรองรับตัวศิลาพรใช่ไหมฮะใช่ครับตัวนี้เราก็จะยิงจากตัวแบบครับก็คือมาเพื่อใช้ในการดัดโค้งอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ได้โค้งตามรูปแบบที่เราต้องการตามโมที่เราวางไว้ครับอันนี้ขึ้นรูปแล้วเนี่ยครับการใช้ไฟเชื่อมครับในแต่ละจุดเนี่ยคือเราจะต้องควบคุมมันให้ดีเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนแต่ละชิ้นส่วนขนาดก็ไม่เท่ากันความหนาก็ไม่เท่ากันเราต้องพยายามที่แบบประคองไฟให้มันเสมอกันก็คือถ้าพลาดนิดเดียวก็อะไรต้องทำใหม่ครับแล้วเราก็ใช้ตัวเชื่อมที่เราผสมนะใช่ไหมที่ว่าเงิน70ทองเหลือง30ฮะเป็นตัวประสานครับโอ้ดูเหมือนจะงานง่ายเนาะอันนี้มันวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องความสวยงามแต่กว่าที่จะออกมาถึงเป็นความสวยงามเนี่ยใช้วิชาการช่างค่อนข้างเยอะเทคนิคเยอะมากนะฮะอันนี้ก็อาจารย์สมชายก็จะแวะเวียนมาเพื่อมาดูมาวางตำแหน่งมาช่วยในการกำหนดตำแหน่งว่าถูกต้องหรือยังอะไรเงี้ยครับว่าเราไม่มีเรียกไม่มีเวลาให้ผิดพลาดเลยนะครับถ้าอาจารย์สมชายก็ดูอย่างใกล้ชิดครับแล้วก็ปรึกษากันในกลุ่มงานว่าต้องขั้นตอนต่อไปต้องทำยังไงอะไรครับโอ้โหชิ้นหนึ่งนี่ใช้คนหลายคนนะช่วยกันอันนี้ก็ท่านผอ.ก็ครับดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันครับนะฮะท่านผอ.เสื้อเหลืองท่านผอ.วิทยาจันดีครับจันทรดีครับผมฮะจันทรดีครับอันนี้ก็
เป็นทับทรวงกับปั้นเหน่งครับที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้น้องอธิบายการประกอบปั้นเหน่งกับทับทรวงนิดนึงใครเอ่ยยังอยู่ที่พ่อบุรุษทับทรวงกับปั้นเหน่งเนี่ยครับคือตอนเราหล่อมาก็จะเป็นแบนๆครับครับถ้าเราเอามาประกอบเลยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องแบบมาเดินลวดด้านล่างก่อนเพื่อให้แบบมีความสูงต่ำขึ้นมาดูมีมิติดูมีมิติขึ้นมาครับแล้วขอถามนิดนึงฮะปั้นเหน่งเนี่ยเราใช้กี่ชิ้นประกอบกันอ่ะดูจากตาเปล่าเนี่ยเหมือนจะ 2-3 ชิ้นเลยนะฮะเป็นแผ่นๆเหมือน3ชั้นได้มั้ยน่ะ4ชิ้นครับ4ชิ้น4ชั้นใช่มั้ยครับแยกลองอธิบายนิดได้มั้ยฮะชั้นแรกเป็นอะไรชั้น2เป็นอะไรจากในรูปนี่ครับในรูปนะครับชั้นจะเห็นว่าชั้นล่างสุดที่เป็นแผ่นใหญ่สุดนะครับก็คือตัวนี้เป็น1ชั้นนะครับครับชั้นล่างสุดเลยแล้วก็มาเป็นตัวนี้ที่เป็นแฉกๆแฉกๆนะครับ1ชั้นแล้วก็ตัวบัวชั้นที่2ตัวบัวกลมๆเป็นชั้นที่3นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นกระป๋องกระป๋องที่ฝังพลอยอีกชั้นเป็นชั้นที่4ชั้นเลยใช่ครับนะฮะเกิดความมีมิติความงามมากยิ่งขึ้นครับถัดไปครับทับทรวงใช่ไหมฮะครับทับทรวงก็วิธีการเหมือนกันครับวิธีการเดียวกันวิธีการเดียวกันครับในภาพเราจะเห็นว่าทับทรวงเรามีการฝังพลอยไปแล้วอันนี้คือพอดีในช่วงที่เราทำงานตอนนั้นเร่งมากเก็บขั้นตอนอาจจะไม่ครบทุกขั้นตอนครับอันนี้เราก็เอามาให้ดูก็มีรวบรวมบ้างเอามาให้ดูมิติครับฮะอโอ้โหอันนี้เราขออนุญาตนิดนึงนะขอชมก่อนนี่ขนาดเป็นพิมพ์ยังไม่ได้ลงสียังไม่ได้ลงยายังดูสวยมากเลยนะใช่ครับครับอันนี้เราทำอะไรบ้างอันนี้คือศิลาพร5ยอดละ5ยอดครับอันนี้ก็เป็นชิ้นงานที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอการไปชุบในขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวเราต้องมาทำความสะอาดขัดล้างนะครับพวกคราบขม่าออกก่อนครับแล้วก่อนไปชุบนะครับอุ้ยเราก็ต้องมีนางแบบเหรอฮะลองใส่ดูก่อนว่าทดลองไซส์ของบงกุฎใช่นะครับใส่ได้ไหมมีอะไรต้องแก้ไขตรงไหนไหมทดลองไซส์ศิลาพรนะครับใช้นางแบบที่เรามีเหรอครับฮะโอ้โหใส่ได้ไหมฮะมงศิลาพรพอดีไหมครับท่านนั้นท่านพี่แค่ชื่ออะไรนั้นลืมไปละพี่พึ่งนะใช่ครับนี่เป็นนางงามกิตติมศักดิ์ครับผมถ้าใครเป็นสำนักช่างสิบหมู่จะได้ยินเสียงหัวเราะของพี่พึ่งนะฮะดังชัดจัดเจนมากชัดเจนอันนั้นทางขวามือของท่านผู้ชมคืออะไรฮะรองปั้นเหน่งใช่ไหมฮะรองปั้นเหน่งครับครับปั้นเหน่งนี่ความยาวเท่าไหร่เอวเขาประมาณคือไปตอนแรกก็เครียดเหมือนกันนะครับว่าใช่เพราะว่าเอวแต่ละคนนะนางงามเราก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่ละท่านเนี่ยกี่นิ้วกี่นิ้วเออใช่ฮะโดยเฉลี่ยประมาณ24-26นิ้วใช่ไหมครับประมาณนั้นครับนะส่วนใหญ่นางงามจะไม่เกินประมาณนั้นหาไปก็ไม่ได้ครับครับผมโดยตัวเข็มขัดเนี่ยมันต้องพอดีครับครับถ้ายาวไปมันก็จะไม่สวยไม่สวยใช่ใช่ครับเหมือนเราอะนะใส่เข็มขัดห้อยๆมันก็จะดูไม่สวยเนาะเราจะปรับได้แค่3ระดับครับแค่เป็นนิ้ว24 25 26อะไรเงี้ยอ๋อเรามีระดับให้ปรับเหมือนกันนะฮะถ้าคับไปก็ปลดได้ไปอีกล็อกนึงถ้าคับไปก็ปลดได้อีกล็อกนึงแต่แค่มีให้3ระดับเท่านั้น3ระดับเท่านั้นให้แค่3ระดับเยอะกว่านี้ก็ต้องแบบทําใหม่ครับผมครับภาพนี้ครับโอ้โหหันกลับมาอันนี้ปัจจุบันนี้การฝังครับฝังพลอยนะครับเดี๋ยวให้น้องอธิบายก็ได้ครับอันนี้ท่านไหนฮะครับผมบอมใหม่ยังเป็นน้องบอมอยู่นะครับเป็นน้องบอมอยู่ครับก็พลอยที่ใช้ในการฝังนั้นเนี่ยถ้าเป็นพลอยสีทั้งหมดก็จะเป็นพลอยอัดครับครับผมแต่ว่าถ้าเป็นสีขาวจะเป็นมูลสโตนครับมูลสโตนครับคือมูลสโตนคือเป็นพลอยแท้พลอยแท้ครับอันนี้ของแท้มันจะมีสีใกล้เคียงกับของโบราณมากที่สุด
ครับนะครับสีจะสวยกว่าสีสวยแล้วก็เขาจะมีของแท้น้องก็ต้องสวยใช่ไหมมีสีในตัวเองนะครับเขามีเหลือบเหลือบลุงเหลือบขาวอย่างตัวทับตัวกันเนี่ยครับถ้าเราได้เห็นของจริงครับข้างในอ่ะจะมีสีน้ำเงินอยู่ภาพตรงกลางใช่แต่เราอ่ะจะมองด้วยตาจากรูปเนี่ยอาจจะไม่เห็นแต่ถ้าเรามาจับดูอ่ะต้องดูด้วยตาเปล่าข้างในเขาจะมีเหลือบสีให้ดูถ้าคนเล่นพลอยคิดว่าเขาคงจะรู้แหละนะฮะว่ามูนสโตนนี่ก็มีความงามแล้วมูนสโตนดีๆไม่ถูกนะแพงเหมือนกันนะฮะแพงยิ่งใสๆเหลือบดีๆฟ้าอย่างที่น้องเกียรติพูดเนี่ยแพงมากบางเม็ดก็ต้องสั่งเจียเพราะว่าเขาโดยปกติแล้วอ่ะเม็ดที่มีความขนาดใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยมีครับครับเราต้องสั่งพิเศษเอางี้นะฮะก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องพลอยแล้วเราสั่งจากไหนวัตถุดิบเนี่ยเรานำเข้าจากไหนมาใช้แล้วพลอยที่ประดับศิลาพรปั้นเหน่งทับส่วงเนี่ยของเราใช้พลอยอะไรบ้างทราบมาว่ามีทั้งพลอยแท้และพลอยสังเคราะห์ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือแหล่งที่หาพลอยที่รู้จักกันเลยก็คือแถววัดเกาะตอนนั้นจะเป็นวัดเกาะแถวตลาดน้อยสัมพัทธวงศ์แถวๆนั้นใช่ไหมครับตอนนั้นจะเป็นแหล่งขายพลอยมีให้เลือกมากมายทั้งแท้และพลอยอัดพลอยสังเคราะห์พลอยกระจกครับผมเราก็ไปเดินเลือกหาที่อันนี้คือต้องไปเดินกันดูกันเองเลยใช่ไหมครับเดินดูเลยครับต้องเอาตัวชิ้นงานไปวัดไปด้วยเพราะเนื่องจากตัวชิ้นงานของเราอ่ะมันเป็นอะไรชิ้นพิเศษที่ไม่มีในท้องตลาดครับเพราะฉะนั้นเวลาเขาเตรียมพลอยเนี่ยเขาก็ไม่ได้พอดีกับของที่เรามีเราก็ต้องไปหาไปเลือกนะครับก็เป็นหาหลายร้านอยู่กว่าจะได้ครบทุกชิ้นบางชิ้นก็ต้องสั่งครับขอให้ร้านช่วยครับเราใช้น้อยครับแค่สามชุดใช่ไหมสามชุดชุดละเม็ดเราก็ต้องสั่งขอให้เขาช่วยเจียให้ทางร้านก็มีความใจดีก็เจียให้เพราะว่าดูแล้วเราเอาของไปหาพลอยอ่ะก็น่าจะยากอยู่นะยากก็คงจะถ้ามันไม่พอดีก็ต้องให้เขาเจียอะไรอ่ะเจียรถไซส์หรือไม่ก็ต้องเอาพลอยที่เม็ดใหญ่ที่จะให้ได้พอดีกับเพราะเรากระเป๋าเราออกแบบมาก่อนแล้วเราค่อยไปหาพลอยใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วด้วยความที่เราไม่ได้ทำงานอย่างเงี้ยโดยตรงใช่โดยเขาเรียกโดยภาระหน้าที่หลักว่าเราทำขึ้นมาเราก็ต้องเนี่ยต้องไปเฟ้นหาว่าอันไหนที่เราจะใช้ได้อันนี้คือความยากของการทำงานของน้องๆในทีมทำศิลาพรชุดนี้นะฮะต่อไปครับพอเราฝังพลอยเสร็จนะครับก็ตัวชิ้นงานไปชุบครับโอ้โหนี่เริ่มดูเป็นทองขึ้นมาแล้วนะเริ่มเหลืองขึ้นมาอันนี้ก็คือไปชุบทองชุบอันนี้เป็นโลหะอะไรฮะโลหะผสมใช่ไหมเป็นโลหะผสมอันนี้ก็เรียกชุบไม่ใช่ไมครอนเนาะเป็นชุบทองชุบทองแบบเหมือนที่เราชุบเครื่องหมายใช่ไหมเอาไปในน้ำแล้วก็มีเดินสายแล้วก็จุ่มแบบนั้นใช่ไหมใช้ไฟฟ้าแบบนั้นประมาณนั้นใช่ไหมฮะคล้ายกับอิเล็กโตรแหละครับใช้ไฟฟ้าในการนำไอ้ทองมาเกาะมาเกาะทีนี้พอเราชุบเสร็จแล้วทีนี้จะเป็นขั้นตอนการลงยาสีแล้วเดี๋ยวให้ถึงคิวน้องเบลแล้วอย่างน้องเบลแล้วใช่ไหมน้องเบลล่าเชิญครับเชิญก็การลงยาสีเราก็ดูจากแบบที่พี่ยักษ์ค่ะครับเขาจะวางสีไว้ให้ครับดูที่สีเนี่ยเราก็ดูจากอัญมณีของสมัยอยุธยาค่ะครับว่าลักษณะสีที่อยุธยาเขามีอัญมณีมีสีอะไรบ้างแล้วก็จัดวางสีให้มันอยู่ในวงเดียวกันจะได้เป็นกลมกลืนไม่เด็ดเกินไปขออนุญาตตอนไปดูสีอัญมณีที่อยุธยาต้องชงโง่ไกลไหมครับไกลดูยากไปต้องชงโง่ผ่านตู้กระจกใช่ไหมฮะใช่ครับเนาะบางชิ้น
ก็ทางพิพิธภัณฑ์เขาอนุเคราะห์เปิดให้ชมใช่ครับเพื่อจะได้เห็นความชัดเจนใกล้เคียงที่สุดก็อายุเป็นร้อยปีก็ยังสดสวยอืมครับสีแดงสีอะไรเงี้ยบางทีมันไม่มีเราก็ต้องผสมยาสีที่มาลงนะคะให้ใกล้เคียงกับที่เรามีสีฟอยล์ของเดิมอะค่ะเพราะว่าบางส่วนเราไม่ได้ฝังด้วยพลอยนะบางส่วนของเดิมเขาฝังด้วยพลอยใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถหาสีที่เหมือนของเก่าได้เราก็ลงแทนใช่เพราะว่าการฝังพลอยเขาไม่ได้มีแค่พลอยแบบเจียหลังเบี้ยแบบนี้ค่ะครับบางทีเขาเจียมาให้มันลงไปตามลายเลยค่ะมันหลายแบบหลายขนาดใช่หลายรูปร่างคือเขาไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัวใช่ค่ะการเจียแบบโบราณใช่ครับเขาเจียตามทรงของลายเลยครับทีนี้เราก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ยาโอ้นี่เป็นความรู้นั่นเนี่ยเขาเจียตามทรงของลายนั้นๆซึ่งหาน่าจะยากเนาะใช่ต่อไปครับแล้วก็ยาสีเนี่ยเวลาเราลงเราก็ต้องระวังด้วยเพราะว่ามันจะไม่แห้งถ้าเราผสมไม่ดีเพราะว่าเราใช้แบบกินีเนาะตัวนี้ต้องอธิบายก่อนว่าตัวนี้จะเป็นยาสีเย็นนะครับอันนี้เราเรียนแบบการใช้ยาสีร้อนของโบราณนะครับยาสีร้อนหรือที่เรียกยาราชาวดีครับคือที่เราเรียกกันลงยาราชาวดีใช่ไหมที่เคยได้ยินโดยส่วนมากตัวนั้นเขาจะใช้ลงกับเนื้อทองคำแท้ครับเนื้อเงินเนื่องจากตัวยาสีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแก้วนะครับแก้วใสๆนะครับเมื่อเวลาเราลงเนี่ยเราต้องใช้เขาเรียกว่าพื้นของตัวชิ้นงานเป็นสีส่วนประกอบด้วยพื้นทองเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับเราต้องคำนึงว่าเอาสีแดงมาลงแล้วเนี่ยต้องแดงเบอร์ไหนนะครับถ้าเราคิดว่าเอาแดงนี้พอมาลงกับสีเหลืองมันก็จะเปลี่ยนครับเราก็ต้องเลือกผสมให้มันผสมออกมาแล้วออกมาในสีแดงที่เราต้องการพูดอย่างนี้เข้าใจว่ามันขึ้นอยู่กับตัวพื้นของวัสดุด้วยใช่ไหมฮะพอดีมันลงไปแล้วเอาสีนี้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการมันก็ต้องผสมสีให้มันได้ใช่ครับอย่างที่เราต้องการให้เป็นสีนั้นๆตามแบบต้องทดลองอืมโอ้โหกว่าจะได้นี่ขนาดแค่ลงยาก็ยังต้องอันนี้ก็เยอะต้องลุงกันหลายๆคนช่วยกันนะครับหลายกลุ่มงานก็มาช่วยกันไม่ได้มีแค่กลุ่มงานช่างบุฮะอย่างเดียวครับครับแล้วตัวตอนนี้คือเห็นหมดยังฮะในกรรมวิธีในรูปเดี๋ยวให้อธิบายต่ออันนี้คือชิ้นงานที่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถามนิดนึงครับผมพลอยแดงเราเห็นโอ้โดดเด่นชัดมากเลยพลอยแดงพลอยน้ำเงินเนี่ยนะในตัวศิลาพรด้านหน้าเลยอันนี้เราใช้พลอยอะไรอันนี้เป็นพลอยอัดพลอยอัดใช่ไหมฮะทับส่วงด้วยใช่ไหมฮะปั้นหนิงด้วยครับตัวนี้ต้องสั่งตรงกลางต้องสั่งพิเศษครับไม่มีขนาดที่เราต้องการครับมีแต่ขนาดที่เล็กๆนะครับอันนี้ก็ให้ทางร้านช่วยก็ต้องไปเจียกันใหม่เจียกันใหม่ก็รอเวลานิดนึงฮะในส่วนที่เรารอเราก็ทำส่วนอื่นไปก่อนอืมครับในรูปนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับในรูปก็คือเป็นที่หนึ่งนะครับผู้ที่ได้อันนี้อ๋อนางสาวไทยสำหรับผู้ที่ได้ตำแหน่งนางสาวไทยสำหรับผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับก็จะประกอบไปด้วยมงกุฎ5ยอดนะครับแล้วก็ทับทรวงปั้นเหน่งตัวนี้เราจะใช้พลอยตัวเอกเป็นสีแดงนะครับเราก็จะใช้สีแดงทั้งหมดในชุดครับก็สีแดงนี่ก็ถ้าพอจริงก็น่าจะเป็นทับทิมใช่ไหมฮะถ้าโบราณเนาะถ้าทับทิมเม็ดขนาดนี้ใส่ขนาดนี้นะคงจะแพงกว่ามงกุฎนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับเอามาให้ดูกันเอ๊ะข้างในสังเกตเดี๋ยวไปที่มงกุฎนิดนึงครับผมบุอะไรฮะเห็นเป็นสีดำๆลักษณะนิ่มๆเป็นผ้ากำมะหยี่ใช่ไหมฮะแล้วบุเพื่อเวลาที่ใส่จะได้ป้องกันไม่ให้เจ็บแล้วก็ลดน้ำหนักที่กดลงมาจะได้ไม่นี่ด้วยฮะช่วยซอฟทำให้น้ำหนักที่กดทับลงมารู้สึกจะได้ไม่สัมผัสกับผู้สวมใส่อ
เหมือนเครื่องทรงเวลาเราใส่แสดงผลละครก็จะมีรองบุในก็มีบุอยู่แล้วใช่ไหมฮะให้ซ้อมให้นุ่มขึ้นครับตัววัสดุเราจะเป็นโลหะครับแน่นอนว่ามันอาจจะมีความคมความที่อาจจะตามอาจจะบาดใช่ใช่กายเราได้ครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยครับไม่ให้มันเรายังไม่ไปนะฮะได้แต่ละชิ้นงานนี้หนักเท่าไหร่น้ำหนักตัวนี้โดยประมาณกิโลนิดห้ายอดตัวมขุนห้ายอดนี่กิโลเศษครับผมแล้วที่เหลือก็ลดหลั่นลงมาเพราะเนื่องจากตัวยอดตัวนั้นจะเป็นแบบยอดเดียวก็จะเบาขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะโลหะก็น้อยลงองค์ประกอบน้อยลงแล้วถ้าเป็นเซิร์ฟนี่น่าจะเบาสุดแล้วมั้งเบาสุดนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับผู้สวมใส่นะเพราะแค่กิโลเดียวกิโลเศษตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าจะหนักไปหรือเปล่าแต่ว่าวันที่ออกมารับไปเขาบอกสบายมากแค่นี้สบายมากโอเคมืออาชีพนะฮะโอ้ที่เราเห็นในการประกวดนะแต่ละที่นะอย่างชุดประจำชาโอ้โหเราต้องยอมรับนะน่าจะหนักกว่านี้อีกเยอะเลยฮะที่เขาสวมใส่กันเสื้อผ้าองค์ประกอบบนศีรษะที่สังเกตนะใหญ่ๆโตๆมีเห็นเยอะกว่านี้นะฮะครับครับมีอะไรอีกไหมฮะนี่ก็เป็นอะไรให้ดูอีกไหมของชุดของตัวรางวัลชนะเลิศครับอ๋ออันนี้คือยังเป็นรายละเอียดของรางวัลชนะเลิศอยู่ปลอยสีแดงครับครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับจะเป็นมงกุฎยอดครับครับก็เหมือนกันครับเราก็ประกอบไปด้วย3ชิ้นงานนะครับก็คือมีมงกุฎทับทรวงแล้วก็ปั้นเหน่งครับครับตัวนี้เราจะใช้พลอยเน้นไปในโทนสีเขียวครับครับเพื่อให้ดูมีความแตกต่างกันของแต่ละชุดครับก็ชุดถัดไปนี่ก็เป็นการรายละเอียดแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นถ่ายเห็นชัดๆของปั้นเหน่งแล้วก็ทับทรวงครับอันนี้คือของรองอยู่ตำแหน่งรองอันดับหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นรองชนะเลิศอันดับสองครับผมหรือที่สามนะครับก็ตัวนี้จะเป็นมงกุฎไม่มียอดครับครับผมหรือจะรองจะเรียกเซิร์ฟก็ได้ครับทรงนี้จะเห็นบ่อยนะฮะตัวอยุธยาในภาพยนตร์ใหญ่ๆเราก็เห็นนะพระสุโยไทยนะฮะพระนเรศวรเราก็จะเห็นนะเจ้านายสตรีท่านก็จะส่งสวมเสื้ออย่างนี้แหละใช่ไหมฮะศิลาภรณ์แบบนี้ครับครับนี่ก็เป็นรายละเอียดครับด้านบนเราก็คือเราตัวโครงทั้งหมดนะครับตัวเสื้อทั้งหมดเราใช้อันเดียวกันครับครับผมส่วนตัวไม่มียอดเราก็แก้ปัญหาด้วยการนำตัวประจำยามมาปิดด้านบนเพื่อให้ดูสวยงามมากก็ดูสวยงามนะฮะครับผมถ้าเป็นตะไคร้ล้วนๆนะก็อาจจะดูกิ้งเกลี้ยงไปใช่ไหมฮะพอใส่มีประจำยามมาแปะหน่อยก็ดูสวยเลยไม่ อันนี้ก็เป็นปั้นเหน่งกับทับทรวงครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทับทรวงตัวพลอยเม็ดค่อนข้างใหญ่ครับเราในความคิดเราตอนนั้นก็คืออยากให้เห็นอยากให้เด่นโดยที่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าตัววัสดุตัวพลอยตัวเนี้ยจะมีหรือเปล่าจะหายังไงยังไม่รู้เลยแต่ใจอยากจะให้อลังการแล้วอลังการครับนะฮะก็โชคดีที่ทางร้านช่วยครับเตียให้อันนี้คือเตียขึ้นมาใหม่ครับผมโอ้ก็ต้องขอบคุณทางร้านเนาะครับโอ้โหอันนี้ตัวอย่างที่เราได้จัดสร้างเสร็จไปนะครับก็ครับนี่เป็นการสวมใส่จริงในวันงานครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดผมจดมีชื่อนะฮะของผู้ที่สวมใส่นะจำชื่อก็ได้ไม่เอ่ยรู้สึกจะเป็นนางสาวไทยแล้วก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกจะเป็นคุณกนกพรพยุงวงใช่ไหมฮะรออันดับ3นางสาวไทยปี2566นะฮะที่มาใส่เดินแบบให้ชมกันนะครับฮะรูปเดียวกันเนาะใช่ใช่รูปเดียวกันโอ้โหอันนี้คือความสำเร็จผลแล้วนะที่ออกมาวันนี้
เฮ้ยค้างภาพไว้ตรงนี้ก่อนนะให้ผมดูภาพสวยๆงามๆ วันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างคิดว่าจะคุยกันยากพอสมควรนะเพราะว่าจะเอาเรื่องของความงามมาผสมกับวิชาการเนี่ยเราก็ต้องคิดกันว่าเราจะไปกันยังไงเนาะเราคุยในเรื่องของความงามเอาความงามก็มีวิชาการด้วยแล้วก็เรื่องของเชิงช่างเนี่ยละเอียดมากศัพท์เทคนิคเรื่องของช่างก็เยอะนะฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวมีคำถามใช่ไหมฮะทางทีมงานครับขออนุญาตคำถามจากทางบ้านหน่อยอ้าวนะฮะจะก่อนที่เราจะไปต่อในช่วงท้ายของรายการนะครับเครื่องถนิมพิมพาพรของผู้สวมใส่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับใครตอบดีถ้าถามข้อนี้นะครับครับอยู่ที่เขาเรียกอะไรรูปแบบนะครับในการจัดสร้างในรูปแบบรูปทรงนะครับของผู้ชายก็จะดูจัดสร้างให้มันดูมีความแข็งแรงไม่อ่อนหวานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับดูแบบส่วนผู้หญิงก็เราก็จะเพิ่มความอ่อนช้อยลงไปดูความเป็นแมนหน่อยใช่ไหมฮะผู้หญิงก็ให้หวานหน่อยถ้าสังเกตว่าของผู้ชายส่วนมากจะเป็นแผงที่แบบดูหนาหนาดูทึบๆตันๆทึบๆตันๆแล้วก็จะไม่เน้นพลอยเยอะด้วยหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะอันนั้นน่าจะแล้วแต่ว่าถ้าอย่างที่เราเห็นว่าของสุภาพสตรีก็จะดูอ่อนหวานหน่อยอ่อนหวานหน่อยแล้วก็ดูสีสันอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็คงน่าจะเป็นคำตอบที่พอใช้ได้นะครับท่านผู้ชมที่ชมกันอยู่นะครับขอบพระคุณนะครับท่านที่สนใจแล้วยิงคำถามมานะฮะแหมอยากจะมีรางวัลให้จังเลยแต่ไม่ได้เตรียมมาเรามีทรัพย์สินให้ท่านผู้ชมสักชิ้นด้วยนะครับเราไม่ได้เตรียมมาต้องขอประทานโทษเลยนะฮะใครมีคำถามดีๆก็ยิงเข้ามาได้นะครับเรายินดีที่จะตอบนะครับเอาละนะฮะก็ตอบไปแล้วนะฮะเครื่องถนิมพิมพาพรของผู้สวมใส่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก็อยู่ที่ความอ่อนหวานด้วยผู้หญิงก็ดูอ่อนหวานหน่อยถ้าเป็นผู้ชายก็จะดูอะไรอ่ะเข้มแข็งบึกบึนนะฮะจะทับสวงก็อาจจะทึบๆตันๆหน่อยดูไม่เหมือนผู้หญิงก็แหละนะผู้หญิงก็จะที่เราออกแบบที่เห็นกันเนี่ยก็จะดูอ่อนหวานสีสันสดใสนะฮะมีอะไรเสริมไหมครับทีนี้เราคุยกันเรื่องน้ำหนักของศิลาพรแล้วก็คุยกันแล้วทีนี้เข็มขัดละฮะเข็มขัดนี่หนักไหมชิ้นหนึ่งไม่หนักไม่หนักนะครับผมเบาสุดก็น่าจะเป็นอะไรฮะศิลาพรไอ้ทับสวงทับสวงเบาสุดทับสวงเบาสุดนะครับฮะเอาละทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่การทำงานหน่อยอันนี้นอกเรื่องของความงามแล้วกลุ่มเนี้ยฮะกลุ่มงานที่ทำกันอยู่เนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรกันบ้างฮะทุกวันนี้อันนี้พูดถึงหน้างานและที่เราทำประจำละอยากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบการทำงานของเรากันบ้างโดยหลักๆ กลุ่มงานช่างบุและช่างศิลาพรนะครับต้องแบ่งเป็นสองงานนะครับเป็นงานช่างบุเกี่ยวกับโลหะประณีตนะครับเป็นทองเงินนะครับกลุ่มงานนี้นะเราจะรับผิดชอบเกี่ยวกับถ้าเป็นงานหลักของกลุ่มก็จะเป็นงานที่เขาเรียกว่ามีมูลค่าสูง อย่างเป็นวัดเป็นที่เป็นยอดดีๆที่เป็นทองคำอย่างเงี้ยครับถ้าถึงเวลาที่ต้องการบูรณะอย่างเงี้ยครับต้องทางกลุ่มงานก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับแล้วก็อีกภารกิจนึงก็คืองานที่มาจากการขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับอย่างที่กำลังจะทำอีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นทหารอากาศนะครับมาเพื่อจะทำเป็นหนังสือถวายรัชกาลที่10นะครับอันนั้นจะเป็นทำหนังสือและเป็นปกที่เป็นทองคำมาขอความอนุเคราะห์เราช่วยนะครับแล้วก็งานเด่นๆที่ผ่านมาก็คือการจัดสร้างพระโกศบรรจุพระบรมอัฐิครับของทุกราชการที่ผ่านมาครับครับอันนั้นได้มีโอกาสไปชมเหมือนกันนะฮะอันนั้นเราก็ต้องใช้อีกหน้างานหนึ่งที่ผ่านมาที่เด่นๆก็คืองานตอนฉลองพระบรมราชาภิเษกครับตอนนั้นทางกลุ่มงานก็ทำรับผิดชอบทำ
หีบและพานเชิญพระสุพรรณบัตรพระกาลันครับครับฮะแล้วถามนิดนึงอีกองานหนึ่งก็เป็นงานช่างศิลาภรณ์ครับนะครับตอนนี้ก็จะทำเกี่ยวกับการจัดสร้างเครื่องสวมศีรษะต่างๆหัวโขนกระดามงกุฎเนี่ยครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยหัวโขนก็ทางเราก็ทำใช่ไหมฮะทางกลุ่มงานนี้ก็ทำอยู่ทั้งแบบอนุรักษ์แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ครับแบบที่สร้างขึ้นมาใหม่นี่เราเรียกว่าประยุกต์ได้ไหมจริงๆทางเราเนี่ยเนื่องจากเราอยู่ในกรมศิลปากรเราก็ต้องเลือกรูปแบบของตัวงานเนี่ยเราก็จะทำแนวอนุรักษ์อยู่เราจะเน้นไปทางอนุรักษ์มากกว่าใช่ครับก็คือถ้าเป็นงานที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ถึงแม้จะสร้างขึ้นมาใหม่เราก็ต้องใช้วิธีการเดิมแบบโบราณวัสดุแบบโบราณตอนนี้เรายังใช้ลักกระแหนในการตีลายเหมือนเดิมลงลักปิดทองด้วยยางลักลักแท้ด้วยลักแท้ด้วยครับโอ้โหอนุรักษ์กันดีจริงๆนะครับแล้วที่ผ่านมางานพระบรมสารีริกธาตุที่สนามหลวงเราออกแบบด้วยไหมใช่ครับนะฮะที่เป็นครอบพระบรมสารีริกธาตุใช่ค่ะมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องของการประดับลายประดับลวดลายของตัวองค์เจดีย์ครับที่ไปครอบแล้วก็มีส่วนของงานโลหะก็คือเป็นอุบะเฟื่องที่ห้อยอยู่รอบๆครับฮะองค์ภาระเยอะนะเยอะครับมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่กันทั้งหมดกี่คนฮะในกลุ่มงานนี้กลุ่มงานมีอยู่ทั้งหมด13คน13คนครับฮะงานล้นไหมล้นครับ ตอนนี้เราที่มีรับผิดชอบหลักๆก็มีวัดราชาครับเราอันนี้จะเป็นทําการกระไหลทองครับพระสัมพุทธภัณฑ์นีใหม่ครับครับและอีกวัดนึงก็คือวัดสะเกดครับพุ่มทองยอดน้ำค้างนะครับเม็ดน้ำค้างของเจดีย์พระบรมบรรพตโอ้โหซึ่งกำลังทำกันอยู่ตอนนี้นะฮะภูเขาทองเอาเรามีคำถามอีกแล้วนะฮะขออนุญาตครับการทำเครื่องถมยากหรือไม่สามารถหาความรู้ได้จากที่ไหนเดี๋ยวให้น้องตอบได้เลยครับเครื่องถมการทำเครื่องถมมันก็ไม่ได้แตกต่างกับงานพวกสลักดุลอะไรมากครับแต่ว่ามันจะวิธีการอาจจะแบบแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้สิวใช้วัสดุในการทำอย่างเนี้ยมันก็ไม่ถึงกับยากฮะแล้วหาความรู้จากไหนเอ่ยจะมาถามทางช่างเราได้ไหมหรือมีเพจอะไรที่น่าสนใจได้ครับสามารถเดี๋ยวนี้ครับมันมีทำในโซเชียลเนี่ยก็มีเยอะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกนิดนึงในการดูหาข้อมูลสืบหาข้อมูลจากหลายๆแหล่งนะครับเพราะว่าแต่ละแหล่งเนี่ยเทคนิคก็จะไม่เหมือนกันในการสร้างแต่ละช่างจะไม่เหมือนกันครับถ้ามีความสนใจสามารถสอบถามมายังเพจของสำนักช่างสิบหมู่ได้ครับครับผมพี่จะมีแอดมินคอยตอบให้พี่จะพิมพ์คำว่าเข้าไปที่ Facebook ก็พิมพ์สำนักช่างสิบหมู่ใช่ไหมฮะก็เฟซบุ๊กก็เด้งแล้วนะครับก็ไปถามกันได้นะฮะถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับงานของทางกลุ่มงานก็ทางแอดมินก็จะส่งคำถามมาให้เราแล้วก็คำตอบกลับไปให้แล้วเดี๋ยวแอดมินจะตอบกลับไปให้ครับฮะนะครับครับสุดท้ายแล้วนะฮะของรายการแล้วนะครับถ้าใครสนใจอยากได้ข้อมูลองค์ความรู้ในเรื่องของงานบุงานอะไรนะเดี๋ยวขอศิลาภรณ์นะฮะกลุ่มช่างบุแล้วก็ช่างศิลาภรณ์นะฮะก็สามารถสอบถามไปทางเพจทาง Facebook ของสำนักช่างสิบหมู่ได้นะฮะเดี๋ยวเรามีแอดมินคอยดูให้นะครับและอีกนิดนึงครับพี่พอดีตอนนี้ครับทางกลุ่มงานช่างหมู่และช่างศิลาภรณ์เปิดรับพนักงานราชการ1ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ได้เลยครับสมัครได้ที่ไหนยังไงนะครับถ้าเรามีความสามารถด้านนี้นะครับแล้วก็จบมาตรงสายในลองเข้าไปอ่านดูนะครับรายละเอียดคุณสมบัติคุณสมบัติอยู่ครับก็สามารถสมัครเข้ามาสอบได้ครับฮะแล้วประชาสัมพันธ์นะครับเอามีอีกหนึ่งคำถามนะครับเครื่องทรงพระแก้วมรกตที่ใช้อยู่เป็นงานของสำนักช่างสิบหมู่หรือเปล่าครับถ้าตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าจะเป็นบูรณะโดยสำนักช่างสิบหมู่เหมือนกันแต่นานมาแล้ว
ครับผมตอนนั้นผมยังไม่เข้ามายังไม่ได้ทำงานน่าจะรุ่นก่อนกว่านี้รุ่นพี่ๆไปครับใช่ครับอันนั้นใช่ฮะนะครับสำนักช่างสมุดก็มีส่วนได้ในการบูรณะเหมือนกันนะอย่างที่บอกครับว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับงานที่มีมูลค่าสูงเป็นงานสำคัญของชาตินะครับเป็นศิลปะเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญของชาติที่เกี่ยวกับพวกทองพวกอะไรเงี้ยก็จะผ่านทางสำนักช่างสิบหมู่ครับครับฮะเอาล่ะนะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านครับความรู้เกี่ยวกับมงกุฎ5ยอดมงกุฎยอดแล้วก็มงกุฎเสิร์ชนะฮะที่เราเอานำมาให้ทุกท่านชมเนี่ยนะฮะก็หลายท่านก็คงจะเคยได้ดูการประกวดนางสาวไทยกันไปบ้างแล้วนะฮะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ของรางวัลอันนี้เนื่องจากท่านอธิบดีเป็นความเป็นดำริของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะฮะท่านพนมบุตรจันทรโชตนะฮะท่านก็บอกว่าในเมื่อเก็บตัวกันที่อยุธยานะฮะทางกรมศิลปากรก็น่าจะทำมีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องทำสิ่งอันทรงคุณค่านี้มีคุณค่านะฮะซึ่งไม่ใช่ระดับประเทศน่าจะระดับโลกด้วยซ้ำไปนะครับมอบให้กับผู้เข้าประกวดนะฮะซึ่งอันนี้กรมศิลปากรก็เป็นโดยสำนักช่างสิบหมู่ก็เป็นคนทำทุกอย่างเลยสรรหาทุกอย่างวัสดุทุกอย่างจัดทำทุกอย่างเงินทุนทุกอย่างฮะปัจจัยในการทำทุกอย่างก็เป็นของกรมศิลปากรใช่ครับเป็นของกรมศิลปากรนะฮะโดยสำนักช่างสิบหมู่นะครับซึ่งวันนี้ผลงานก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะฮะอันนี้ที่เรานำมาแสดงนี้คือเป็นชุดที่เราเก็บไว้รอมอบใช่ไหมฮะรอมอบอันนี้เป็นชุดที่เรารอมอบนะฮะตอนนี้ครบทุกชิ้นแล้วหรือยังครับครบทุกชิ้นครับครบทุกชิ้นแล้วก็รอมอบอันนี้ท่านผู้ชมถือว่าท่านโชคดีฮะท่านได้เห็นกันก่อนนะฮะก่อนที่เราจะมอบให้กับนางงามทั้ง3ท่านทั้ง3ตำแหน่งนะครับวันนี้ฮะต้องขอบคุณคุณเกียรติศักดิ์หนูทองแก้วนะครับนักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานช่างบุและช่างศิลาภรณ์จากสำนักช่างสิบหมู่นะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณทิพวรรณบุญยมในช่างศิลปกรรมชำนาญงานจากกลุ่มงานช่างบุและช่างศิลาภรณ์สำนักช่างสิบหมู่เช่นเดียวกันนะครับอีกท่านหนึ่งคือคุณเอกชัยในวัชชื่นในช่างศิลปกรรมชำนาญงานจากกลุ่มงานช่างบุและช่างศิลาภรณ์สำนักช่างสิบหมู่เช่นเดียวกันนะฮะที่มาให้ข้อมูลองค์ความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสวยๆงามๆที่ดูแล้วจันโลงจิตใจของทุกท่านนะครับฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดยังไม่ชมนะครับก็สามารถติดตามรับชมรายการนะฮะได้ย้อนหลังได้ทาง Facebook กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและกลุ่มแล้วก็ Facebook ของกลุ่มเผยแพร่กรมศิลปากรนะครับแล้วยังมีอีกช่องทางนึงคือYouTube กรมศิลปากรรายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์นะครับเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆของกรมศิลปากรนะครับท่านสามารถดูย้อนหลังได้จากรายการที่แจ้งไปแล้วทั้ง3รายการนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมวิทยากรนะครับจากสำนักช่างสิบหมู่นะครับขออนุญาตอ่านชื่ออีกครั้งนะครับคุณเกียรติศักดิ์หนูทองแก้วนะครับคุณทิพวรรณบุญยมคุณเอกชัยนิวัชชื่นนะครับแล้วผมสิทธิพรบุพานะครับต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ